จนเรื่องนี้จะเตือนภัยเรื่องของขโมยขโจรเอาจริงแล้วล่ะเราก็รู้กันอยู่แล้วล่ะว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ขโมยมันจะเยอะเป็นพิเศษแต่เดี๋ยวนี้มากขึ้นจริงๆอย่างเช่นล่าสุดที่บุรีรัมย์แม่ค้าเขาขายนํำพึ่งกันอยู่ริมทางจนก็มาฉกกันซึ่งซึ่งหน้าเลยแต่กรรมติดจรวดตามทันอย่างรวดเร็วจนขี่ไปไม่ถึงไหน ประสบอุบัติเหตุสะงั้นนี่เห็นไหม <didn> ใช่คนนี้ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาทําทีเป็นลูกค้ามาซื้อน้ําผึ้งจากแม่ค้าที่เขาตั้งแผงขายอยู่ริมถนนนั่นแหละ แล้วตอนเกิดเหตุแม่ค้าก็สติดีคว้าโทรศัพท์นะคะขึ้นมาถ่ายรูปคนร้ายเอาไว้ได้แต่คนร้ายก็ไม่ได้วันไหวนะถ่ายถ่ายไปจ้าเป็นโจรสายหวานเนาะขอบวนน้ำพึ่งขอบวนน้ำพึ่ง <c oughs> ขี่รถหนีไปเลยต่อหน้าต่อตาทีนี้ระหว่างที่ขี่หนีอ่ะปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ของเด็กนักเรียน4ี่คนขี่ไล่ตาม<อ>ุูยขอบน้ําใจน้องทั้งสี่ยิ่งนักเป็น<อ>พลเมืองดีแต่เล็กเลยนะคะน้องเห็นเหตุการณ์พอดีขี่ตามจ้า <c oughs> แล้วเนื่องจากว่า ก่อนที่คนร้ายจะมาขโมยน้ำผึ้งอ่ะไปขโมยมอเตอร์ไซค์ที่หน้าโรงเรียนมาก่อนอ๋อเออแล้วมันอยู่ห่างจากจุดที่ขโมยน้ำผึ้ง mm. 1ิกิโลเลยนะสุดท้ายเวรกรรมติดจ,จรวดเนาะคนร้ายนี่ขี่รถฝ่าไฟแดงแล้วไปชนรถกระบะสุดท้ายเสียหลักประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นางรองตำรวจก็อายัดตัวเอาไว้ละถ้าหากว่าอาการดีขึ้นเดี๋ยวนำตัวไปสอบสวนต่อแต่แม่ค้าแถวนั้นก็อดควรนะนะคะ mm. พี่โจน คนไทยด้วยกันหน่าอย่าซ้ำเติมกันเลยตอนนี้เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้เศรษฐกิจมันย่ำแย่มากมนะไม่ควรจะทำแบบนี้ไหมขายของก็ยากกำไรก็น้อยมาเจอแบบนี้ยอมรับว่าเหนื่อยใจตอนนี้คนไทยชะตากรรมเดียวกันนะคะช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะเพราะรัฐบาลก็นิ่งเหลือเกินเนาะข่าวช่องแปครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม